ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงไม่หยุดหย่อนภายหลังจากที่แก๊งนางเอกตัวท็อปทั้ง4คนอย่างใหม่ดาวิกามิ้นท์ชาริดามากกี้ราศีและก็มิวนิษฐาก็ได้ออกมาร่วมทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวงนายพันทางรายการของดาวิกาซึ่งก็ทางด้านมากกี้ก็เจอคำถามว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและก็ไม่ขอร่วมงานอีกเลยก็คือเธอก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าตนก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยแต่ก็มีคนคนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาเพื่อนในวงการต่างถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวจากประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้หลายคนต่างพากันสงสัยว่าคนคนนั้นคือใครแต่เรื่องนี้กลับเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีในเรื่องของการอ่านเสียงที่หลายคนมองว่าเป็นการละเมิดจนทำเอามาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเต็มโซเชียลในขณะเดียวกันใหม่ดาวิกาก็ได้มีการรีบออกมาขอโทษถึงประเด็นดังกล่าวทันทีว่าผิดจริงก็ต้องยอมรับนะคะดาวิขอโทษกับคอนเทนต์นี้จริงๆนะคะดาวิจะนำไปเป็นบทเรียนและก็ปรับปรุงและก็จะเลิกทำคอนเทนต์นี้แล้วถ้าหากใครไม่พอใจรบกวนว่าและก็ติที่ดาวิคนเดียวนะคะและก็หยุดยงหยุดคิดไปกันเองนะคะสุดท้ายนี้ดาวิขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจนะคะโดยที่มีชาวเน็ตรีทวิตและก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากใหม่ดาวิกาตับเพ้อกันโซเชียลซึ่งล่าสุดสาวใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดเพ้อผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตื่นเช้ามาก็เจอคิดว่าจะไปทำงานอย่างมีความสุขเพราะว่าก็เคลียร์ตัวเองและก็ยอมรับผิดไปแล้วแต่ก็ดันไปเห็นแท็กตัวเองหลายๆคนที่ไม่ติเพื่อกอกพูดแรงมากด่าใหม่ทั้งที่คิดกันไปเองสรุปกันเองเสียใจมากแล้วก็ผิดหวังกับคอมเมนต์ที่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งซึ่งนอกจากนี้สองหมายก็ยังได้รีทวิตจากแฟนคลับที่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าดาวิก็ออกมารับผิดไปแล้วและก็ที่สำคัญน้องไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครแต่ก็มีบางคนที่ไม่ยอมจบก็ยังมายงนุ่นยงนี่แบบเสียหายคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นสักวันจะเข้าตัวเองนะคะ